ไม่มีคำตอบในคำถามผมเลยสุขวันเข้าปอดแม่เตือนตลอดถึงแม้ผ่านกองมันยังคงไม่ปลอดภัยผมก็ก้าวร้าวเป็นประจำว่าแม่ไม่ยุ่งอะไรแม้ผมจะผิดสัญญาแต่แม่ไม่เคยดุด่าได้แต่นั่งมองลูกชายบนควันของยาสูบพูดแค่ว่าผู้หญิงคนไหนรักมึงเท่ากูเครียดแค่ไหนมึงยังคงจะเหลือกูอยู่สังคมไม่เคยจะสนใจว่าใครจะถูกจะผิดสังคมไม่เคยจะสนว่าใครจะสูบจะติดปัญหามันมีมากไม่เว้นแต่เรื่องในความรักมีเพียงแม่ที่เข้าใจจะแย่แค่ไหนก็ลูกฉันเราติดมันเองได้เราก็เลิกมันเองได้ผมขอแค่อย่างเดียวคือมีแม่อยู่เคียงข้างแล้วเรื่องแต่งในนิยายยังคงไม่เท่ากับเรื่องจริงและผมจะเป็นดังชื่อที่แม่ตั้งผมวันนาคิน